Thank you.
านดูนะเฮ้ยขอเขาประเคนบางทีมีโรคมีเลยท่านดูให้ดีนะอย่าปวดพลาดทำอะไร ก็เรื่องสบายด้วยก็4ชั่วโมงก็4ชั่วโมง5นาทีจากวันไว้4ชั่วโมง5นาทีสวัสดีตานะครับข้างโรงพยาบาล900นะครับจับอยู่คนไม่ว่าควายนะไปยินวิทยุเลยครับไปยินวิทยุแล้วพูดอยู่วัดว่าจะยินวิทยุก็พูดอยู่กุฏิที่ฉันแล้วเช้าฉันจะหันอยู่วัดป่าวัดจานวัดชาเลยวัดพูดก็คุณฟังอยู่เทพหรือฟังอะไรอยู่เทพครับใช่ฟังอยู่เทพได้ยินแล้วที่บวยอยู่วัดป่าวัดลานพระบวยว่าป่าเหรอบวยอยู่วัดป่าวัดลานเช้านี่เรามาบอกได้เราอยู่เดี๋ยวไปจะย้ายขึ้นแล้วนะไปอยู่วัดป่าวัดใต้บวยแล้วก็จะมานี่เหยียดได้ก็เราจะไปไหนเราไปของเราเลยก็4ชั่วโมง5นาทีนะว่าถึงนี่ฮะ4ชั่วโมง5นาทีพอดีครับพอดีครับเที่ยง35จะนู่นบะไอ้2โมง35เดี๋ยวครับ4ชั่วโมงพอดีครับ8โมง35เดี๋ยวอาหารน้องหมาผมอาหารน้องหมาว่ามันเฮ้ยนี่อาหารน้องหมาว่ามันเอาไว้ให้ไอ้นั่นมันก็มาด้วยจะขอมันก็มาด้วยเอาไว้ให้มันไอ้บ้านมันติดที่ไหนยังได้กลับเจอระหว่างนี้นะเดี๋ยวเลยว่าได้กลับจะขอว่าก็มาบ้านกันเดี๋ยวนั้นเอาคืนไปให้มันด้วยมันควรจะได้แล้วใกล้ที่เดียวเอาไว้จัดไว้เลยว่าน้องว่าThank you.
พ่อแม่เส้นมันหมดจะจ่อได้ใหม่พ่อแม่เส้นเปลี่ยนสมุดครับผมธนาคารก็เปลี่ยนสมุดครับก็ได้หลวงตาเส้นเฮ้ยจะไม่เข้าใจที่ลองเส้นที่ลองโอ้ที่ลองลองเส้นให้จังหวัดในเมนต้องถือว่าเป็นถือว่าโอ้ยต้องถือเลยแข็งครับต้องซึ่งแข็งเลือกเอาตรงนี้เอาเเรื่องอะไรที่กรุงเทพครับผมที่กรุงเทพครับเอกมัยครับสมุดมันเต็มเรื่องอะไรครับเซ็นเปลี่ยนสมุดใหม่ครับเซ็นชื่อครับผมเซ็นชื่อเฉยๆครับเขาจะเปลี่ยนสมุดใหม่เซ็นชื่ออะไรเซ็นชื่อเซ็นตรงนี้ผมสองชื่อครับไอ้นี่มันเป็นบัญชีของหลวงตาครับบัญชีของหลวงตาเขาจะเปลี่ยนสมุดใหม่อ๋อหมดกลับมันเต็มครับบัญชีอะไรบัญชีพระป่าแต่บัญชีพันกองครับต้องแจ้งชื่ออะไรเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้กับตรงนี้2 ชื่อครับ 2 ชื่อเราไม่รู้เรื่องอยากจะมาแจ้งว่าเอาให้เอาหลวงตาบัวไปฆ่าเดี๋ยวนี้แจ้งแล้วหลวงตาบัวรับรองแล้วพี่ได้แจ้งมาใช่ไหมต้องแจ้งเลยพ่อบ้านเขาจะเส้นจุ่มจีสุภาพเฮ้ยโอ้โหตรงนี้แถวนีไปเลยถึงชั่วโมงพอดีครับจากวัดต่อออกจากวัดมาถึงชั่วโมงมาถึงไอ้ก็ถึงชั่วโมงมาไม่ใช่ก็ตามตัวตามมาถ้าเหนื่อยถึงไอ้ออกตามออกจากวัดตรงนี้วันก้าวเก่าวิทยุวิทยุเสียงก็พูดกับผู้สั่งเลยออกว่ามันจะมีแต่แล้วได้ยินเลยไม่ได้ยินไม่ได้
สบายสุดเยอะนะสบายได้ไปแล้วเราไม่ถูกแล้วครับเราโล่งฮะอ้อยสมจิตเอออ้อยสมจิตส้ม 2,000 บาทบูชาธรรมนี่ติดสยาม 1,000 เขาบอกไม่ให้เอ่ยชื่อแล้วทำน้อยไม่เอ่ยชื่อเขาโสภาครับท่านลูกชาย 1,000 บาทนี่แถวศรีราช 2,000 นางพยาบาลศรีราช 2,000 นี่ฝากมาจากอุดรร้านธนูทองรถธนูทอง1,000 กับ40บาทครับกองแย่งกองแย่งหัวหน้าคอง 2,000 ครับการรายการต้นไม้คุณแม่บางอ่อนบริลักษ์ครูเจริญชนบุรีกราบน้อมถวายพระคุณมีต้นไม้ดังนี้เดิงมะไฟ33ต้นฝรั่ง33ต้นผักหวาน33ต้นกระท้อน33ต้นและมีขนุนทางสายนายกนี่มีขนุน3ต้นกาตรอง40ต้นต้นคูณ100ต้นพวงมาลัย3พวงคอก120กระป๋องน้ำผึ้ง33หลอดและอาหารน้องหมาอีกด้วยครับผมเออทราบได้ไงทราบได้ไงก็ไม่รู้คงจะดูข่าวอะไรที่แบบท่านสมัยก็มั้งว่าพ่อแม่จะมาเนี่ยโปรดพี่น้องญาติโยมตรงนี้ทุกครั้งเขารู้เขาเอามาเลยมาถวายบูชาพระคุณทุกครั้งครับผมเออว่าว่าหรือเหมือนกันเขาพูดกันยิ่งดังเหมือนกันหมดเลยแม้ว่าจะยินกันส่งมาอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะไปแล้วพระราลก็ได้ต่อนะพระราลนะพระราลเลยว่าในกลางวันค่ะต่อสายออกต่อสายออกครึ่งหนึ่งแล้วไปติดสามราบแล้วก็ต่อสามราบต่อสามราบแล้วมันไม่พอคนอยู่เนี่ยThank you.
ท่าแก่รัฐที่ไปรออยู่เขากลับไว้แล้วยังโอกาสครับผมสาขาหลวงพ่อชาเป็นพระฝรั่งสาขาพ่อชาอยู่ใกล้ๆแถวนี้ครับผมเพื่อโรงพยาบาลรอดดีโดยหลวงตาพระมหาบัว100,000 บาทจากพระวัดป่ารัตนวันวัดป่าเลยที่บ้าน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 อยู่จากนี้ก็30 กิโลครับเหรอโอ้รัฐเพื่อโรงพยาบาลรอดดีโดยหลวงตาพระมหาบัว100,000 บาทจากคณะวัดป่ารัตนวันนั่นป่ารัตนวันที่ไปเช็คมาพอให้ดูเช็คหลวงพ่อมาอุดรธานีโดยหลวงตาพระมหาบัว100,000 บาทรับไปแล้วรับเรียบร้อยแล้วพอใจสมัยทองครับพอใจ4 บาทครับเอ้ยนี่ทองคำให้คุณชายเอาไปเก็บกองทองคำอยู่ดีกองนี้เป็นผู้ล้อมเรียกล้อมร้อยล้อมเป็นแท่งพอเสร็จแล้วเวลาเราจะบอกจะรู้จะทราบตัวถึงกันเวลานี้กำลังเก็บเรียกผสมร้อยล้อมมีกองล้อมอยู่ดีเพราะงั้นเวลาได้ทองคำมาคือว่าทางนี้เป็นล้อแล้วก็ทำเป็นแท่งสมบูรณ์แล้วก็เวลาบอบเขาจะทราบทั่วกันโอกาสครับผมคาราลูกหลานในดาวัดเขาใหญ่เจริญธรรมยานสัพพโดได้ร่วมกับทำบุญรอบถวายองค์หลวงตาสมทุนทุนสร้างตึกสงฆ์อาพาธโรงพยาบาลอุดรจำนวนเกิน17,200 บาททองคำรับรับ22.25 บาทแล้วทองคำนี้ให้คุณชายปั๊มไปทองคำรับรับ22.25 บาทอยู่ไหนล่ะให้คุณชายมอบคุณชายไปที่กองรับทองรับที่ไหนมอบที่นั่นมอบที่ไหนเที่ยวได้อีกเดี๋ยวติดสองห้างแต่เครื่องเวชภัณฑ์ยังก็โดยรับบริจาคผ้าป่า8,000 กองสร้างตึกสงฆ์อาพาธ10 ชั้นโรงพยาบาลรัฐนีวันที่10 กรกฎาคม2552รวมเงินฝากผ่านธนาคารทั้ง3 ธนาคารเป็นเงินทั้งสิ้น200,830,576 บาทคิดเป็นจำนวนผ้าป่า1,415 กองหักค่าอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์25 ล้านค่าอุปกรณ์ในห้องพิเศษ65 ห้อง30 ล้านบาทยังขาดเพิ่มอีกประมาณ65 ล้านให้คุณชายให้ผู้กำกับเก็บไปหรือใครเก็บไปเลยเราพออ่านแล้วหายเงียบเลยจำไม่ได้จะอ่านเดียวนี้จำพอทราบเดียวนี้แล้วหายไปแล้วนะเป็นอย่างไรละความจำเหลวไหลมากนะไปแล้วก็จริงๆทุกวันหายเรื่องตั้งจะไปก็นี่บอกว่าจะไปที่นั่นมาดีว่าพอไปถึงกะเครื่องทางเอ๊ะนี่เราจะไปไหนไปแล้วก็เดี๋ยวนี้นะพอกลับมาแล้วนี่เรามาจากไหนมาดีนะว่าเป็นตัวนั้นหรือความรู้นี้ก็ไม่เคยเป็นว่าเราเป็นที่ทำไว้มันยุ่งมันอะไรมันอยู่อย่างนี้เหมือนเส้นยาอันนี้ขาดไปอันนั้นรัดออกว่าอันนี้ขาดไปส่วนต้นยาอย่างอยู่คือหลักใจอย่างอยู่จ
จไอ้เส้นยามันขาดไปแล้วก็ความจำไม่เป็นท่านะพอใจมีทีมงานอาจารย์ที่เรียนช่วยทำงานแต่เขากำลังเป็นมะเร็งเหรอมีคณะทำงานที่ช่วยอบรมนักเรียนนะคะตอนนี้เป็นมะเร็งอยู่ต่อมน้ำเหลืองจะขอบารมีหลวงตาให้เขาหายจะได้ช่วยทำงานรับใช้พระศาสนาต่อช่วยแล้วทำอะไรเงินอะไรนะคะอันนี้ทำอะไรอันนี้ถวายหลวงตาค่ะแต่คนนี้เขามาขอบารมีให้เขาหายป่วยจะได้มาช่วยแต่ว่าก็เข้าโรงแรมพวกตึกพวกอะไรมันไม่ไปไหนละเพราะมันเต็มหัวอกเราตั้งแต่ที่เราจะช่วยช่วยเดี๋ยวนี้กำลังตึกโรงพยาบาลอุดร10ชั้นนี่กำลังขึ้นอยู่ก็อย่างนั้นแหละตาลูกศิษย์คณะลูกศิษย์หลวงปู่แย้ค่ะจากจังหวัดตากถ้ำจริงถวาย15กองนักศิษย์หลวงปู่แย้จากจังหวัดตากลูกศิษย์หลวงปู่แย้จากจังหวัดตากครับถวายวัดป่าอะไรนะ15กองครับวัดป่าอะไรหลวงปู่เจ๊ะนะครับแกไม่ได้ตอบตามที่ถามวัดถ้ำจุนโทครับถ้ำจุนโทอยู่ที่จังหวัดตากครับอยู่ไหนล่ะอยู่จังหวัดตากครับวัดป่าอะไรเอาละเอาได้เงินพอไม่ไปถามพระโคตรแท้ขี้เกียจถามคนไม่มีโคตรมีแท้ทุกคนแหละเอาอย่างนั้นจะดีกว่าถามก็จะยุ่งไปอีกแล้วเอาเวลานี้ร่างกายสุดแล้วนะสุดมากแล้ว ดูอาการของเจ้าของรู้สึกว่าสุดเดินสกซักโซซัดโซเซอายุก็96ครับได้ไหมใครอายุจะถึง100ง่ายๆจวนแล้วเข้าเขตแล้วเข้าเขตพญาบกอยู่พระบ้านแล้วเขาคงจบบัญชีได้บ้างอย่างนั้นนะความจดความจำมันจะหลงลืมไปหมดแต่เราพูดตามความจริงนะที่ว่าเรานี้เราว่าเฉยเราไม่เคยมีตกวิจารกับความเป็นความตายไม่มีหมดถึงวันเวลาเหลือไปปุ๊บเลยไปเลยเวลาจะตายเอาหัวซุกเข้าร่มมาตรงไหนไปเลยไม่ยากเราพูดจริงๆละอบรมไว้มาถึงใจจะขอก็แล้วกันใจจะเป็นผู้ตัดสินอยู่ในนั้นเสร็จเลยอีกก็บอกเอาว่าจากใจเหลือการเหลือจะไปเหลือไม่อยู่หรือไปปั๊บแหละแล้วลมว่าลมไหนหัวสุกเขาแล้วเอาไปปุ๊บเลยฮ่าบางที่ที่คุยเดี๋ยวนี้คุยท่านไรโว้ท่านไรฟังหรืออดเอาว่าจะหัวใจได้แต่ก่อนเราไม่เคยเป็นเรื่องจะเป็นจะตายตัวสัตว์ขึ้นเลยยังอยู่ดีๆแล้วพอพูดถึงเรื่องจะเป็นจะตายตัวสัตว์ขึ้นไปเหมือนใครอะไรเดี๋ยวนี้มันไม่เป็นก็บอกไม่เป็นเราจะไปหรือไปเนี่ยจะอยู่ไม่ไปหรืออยู่ก็อยู่สิว่ากันไปอย่างนั้นพอพูดอย่างนี้แล้วก็เลือกถึงที่ถ่ายยีภาพผลอาเกียร์สองนัดทัดรัดว่าแล้วก็รู้ไว้ก่อนแล้วดูชัดดยิ่งกว่านั้นอีกเวลามันเป็นจริงๆทายยี่ห้าหนอาเจียนสองหนคนหมดกำลังแล้วนะทายถึงยี่ห้าหนมันหมดกำลังแล้วหมดเวลามันอาเจียนที่โถพุ่งติดฟ้ามันแรงนี่ละอาเจียนสองหนนี่ที่มันรุนแรงว่าติดฟ้าเศษอาหารติดฟ้าท่านพ่อแล้วก็หดเข้ามาย่นเข้ามาย่นเข้าย่นเข้าย่นเข้าดูจะไปที่เฉยเลยว่าถามเจ้าของนะจะไปที่เฉยเลยก็ดูมันจะไปแบบไหนดูหดเข้ามาหดเข้ามา
พอถึงที่มันจะไปจริงเครื่องทุกขเวทนาทั้งหลายที่จะเดือดไปแล้วบางๆตอนเราอาเคียนนะเราทายีผ้าหุ่นอาเคียนสองหุ่นอาเคียนสองหุ่นดูแลด้วยเศษอาหารอาเคียนตกถึงฝาพันดูแลอันนี้นะที่ดูแลว่าเพราะนั้นอาเคียนสองหุ่นพากไปหดเข้ามาหดตรงเดียวนั่นเลยนะหดเข้าแล้วก็ตั้งอยู่เขียวแค่เท้าแล้วดูจะไปที่เจ้าเนี่ยดูพอไปถึงจุดสวรรค์นี่เวลาจะถึงจุดแล้วทุกขเวทนาทั้งหมดนี่จะดับหมดนะไม่มีจับเยี่ยมเลยไปหมดมีแต่ความรู้ทุกขเวทนามากๆที่บีบเข้ามามาถึงจุดแล้วหยุดทุกขเวทนานี่ก็หยุดเหลือแต่ความรู้แน่วเอาแล้วจะเคลื่อนไปไหนอีกคือก็มันไม่ได้เผลอดูมันอยู่ตลอดเวลาเห็นนี่พูดจริงมันไม่ได้เผลอยิ่งเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อไม่ต้องบอกสติกับจิตปฏิจกันไปทำโดยหลักธรรมชาติพอเข้าถึงนั้นก็หยุดกึกมันจะไปไหนมาได้อีกเพราะเราก็รู้ดูความจริงนี่นะแล้วไม่ดูความเป็นความตายด้วยความกล้าความหาญความกลัวอะไรดูมันเฉยๆเพราะความจริงต่อความจริงแล้วมาดูเอาป่ะถ้าว่าอะไรพันหนึ่งค่ะเอาป่ะพันหนึ่งเหรอเอาป่ะเอาละพอใจลืมแล้วไม่เอาดอกเหรอไม่เอาดอกกำลังพูดอะไรอยู่เนี่ยเดี๋ยวตีปากกันเลยหนูรีบไปเลยลืมแล้วตรงนี้ลืมแล้วเพราะงั้นคิดว่าจะอาเจียนครั้งที่สองหดเข้ามาแล้วหลวงตาก็นั่งดูอยู่ครับก็หดเข้ามาดูมันไม่ได้มีสุขธาตุอะไรนะนี่ละจิตที่มันธรรมชาติที่มันฝึกได้พอตัวแล้วมันจะมีคำว่ากล้าว่ากลัวนะไม่ความจริงดูความจริงว่ากันเถอะความรู้ก็เป็นความจริงอันหนึ่งทุกขเวทนาก็เป็นความจริงอันหนึ่งต่างกันต่างดูกันอ้าวมันจะไปดูมันหดเข้ามาพอถึงนี่ก็ทุกขเวทนามากว่ากันนะพอถึงจุดที่ก็ดับปุ๊บเลยนะทุกขเวทนาคนจะตายจริงทุกขเวทนาดับปุ๊บนะแล้วก็ดูเอาคนจะไปไงพอมาถึงได้จึ๊กเวทนาทั้งหลายดับพร้อมกันเลยนะอยู่ท่านนี่ก็ดูเอามันจะเคลื่อนไปได้อยู่สักประเดี๋ยวขยายตัวออกมาเป็นทุกขเวทนาตามเดิมนะแต่ท่านนี่ต่างอันมันก็ต่างจริงอยู่แล้วถึงมันจะดับไปก็จริงกันเองมันไม่ดับมันก็จริงกันหนึ่งตาการตาจริงใจก็จริงกันหนึ่งดูกันพ่อขยายว่าแล้วเอาก็จะไปไหนพ่อขยายว่าเหมือนว่าความทุกข์ทั้งหลายหายออกอากาศหมดเลยเหลือแต่ความรู้ล้วนๆไม่มีทุกขเวทนาจากนั้นก็มันก็นิ่งของมันก็นิ่งทุกขเวทนาเลยดับหมดนะที่จิตก็เลยเที่ยงตรงแล้วปรากฏว่าดับไปอากาศไปหมดเลยนะเป็นอากาศไปหมดความทุกข์ทั้งหลายที่มันรอบใจอยู่นี่มันแตกกระจายไปหมดก็เหลือแต่ความรู้ล้วนๆไม่ไปเลยนะถามนะไม่ไปก็อยู่สิเนี่ยพูดกันเหมือนเด็กพูดเล่นนะก็มันไม่มีกลัวมีกล้ากันดูอาการระหว่างมันจะไปเนี่ยเอาไปก็ไปแต่ดูพอถึงขั้นมันจะไปจริงหยุดก็ไปเออไม่ไปเลยเอาไปก็อยู่เออมันแปลกอยู่นะเคยได้ยินไหมครับพูดคำนี้เราเองก็ไม่เคยเป็นแต่เวลาฝึกฝนอบรมจิตใจให้เต็มเดียวเต็มที่จนหาสงสัยเลือกใจแล้วสิ่งทั้งหลายก็หาสงสัยไปตามกันหมดไม่กล้าไม่กลัวอยู่ธรรมดาอย่างนั้นแหละแล้วทุกวันเด็กก็ไม่เคยกล้าไม่เคยกลัวต่อเรื่องความเป็นความตายจะไปก็ไปเหลือเท่านั้นแหละเหลือจะอยู่ก็อยู่สิไม่มีอะไรเพราะมันเป็นความจริงเสมอกันหมดธรรมชาติของใจก็เป็นธรรมธาตุเป็นความจริงอันหนึ่งไอ้ทุกขเวทนาก็เป็นธาตุอันหนึ่งอะไรต่างต่างดับผู้ที่ทรงไว้ก็คือธรรมธาตุในใจไม่หายอันนี้ไม่หายอันนั้นหายไปทุกขเวทนาหายอันนี้ไม่หายรู้อย่างนั้นแหละ
ทีละการฝึกหัดอบศีลธรรมอบรมจิตใจให้ดีให้แล้วมันจะไม่มีนะครับว่ากลัวตายไม่มีความกล้าเขาไม่มีก็ถึงขั้นสวรรค์แล้วต่างอันต่างจริงด้วยกันเท่านั้นแต่ว่ากลัวไม่มีก็ว่ากล้าเขาไม่มีความจริงอันหนึ่งคือใจดูความจริงอะไรที่เป็นทุกขเวทนาถ้ากันติขันอันมันจะไปมันก็ดับปุ๊บพอมันไปอันจิตที่มันไม่ดับคือจิตมันไม่สูญนี่นะมันก็อยู่ของมันได้แต่อย่างนั้นเรียนได้ว่าถือถ้าเรียนได้ถือแล้วไม่มีคำว่ากล้าว่ากลัวต่อความตายไม่มีให้มันรู้ชัดๆในหัวใจจะขอพอไม่ต้องไปถามใครละพอถึงขั้นอันรู้แล้วไม่ต้องไปถามใครเพราะจิตเป็นนักรู้พระพุทธเจ้าสอนก็สอนให้รู้สัจธรรมทั้งสี่รู้สัจธรรมทั้งสี่เพื่ออะไรเพื่อให้เห็นตามความจริงของเขาแน่เพราะนั่นแหละใจก็เป็นความจริงอันหนึ่งอันแรกก็เป็นความจริงและอันเกิดดับบนแต่เท่านั้นเฮ้ยก็ว่าพอจะสองคนถวายหลวงตาหนึ่งหมื่นก็ค่ะฮะให้เจ้าหมื่นได้ละแล้ววัดพุทธจะว่าอีกได้วันนี้ให้ตักหมื่นเดี๋ยววัดพุทธจะว่าอีกได้วัดกาแฟมาวันพุธนี้ทางด้านเพ่นตรงไหนยังทราบทางนี้ก็มาเรื่องราวแล้วกลับเข้าใจไหมเจ้าขาเนื่องในโอกาสวันเกิดหลวงปู่อ่อนสาเจ้าขาวันเกิดหลวงปู่อ่อนสาเจ้าขาลูกขอถวายหนึ่งหมื่นเจ้าขาสดใสสองพันวันเกิดเขาไก่วันเกิดหลวงปู่อ่อนสาเจ้าขาเขาไก่หลวงปู่อ่อนสาใหญ่ครับวันเกิดเราใหญ่เลยเออสุมนมานฝากมา3,000ด้วยเจ้าค่ะฮะท่านฝากเพื่อนเขาฝากมา3,000ด้วยครับท่านฝากว่า3,000เพื่อนเขาท่านรักษาเหรอฮะเออ31,000เจ้าค่ะฮะ10,000บาทเจ้าค่ะอ๋อท่านฝากว่าเหรอเนี่ยได้รับแล้วที่เอาวาที่ฉันจนไอแล้วเอาได้อะไรเอาวาให้ตะกี้ทองคำเจ้าค่ะหลวงตาทองคำ2บาทจากลูกหลานทั้งหลายทั่วทั้งอยู่ใกล้และอยู่ไกลขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอบูชาธาตุขันธ์องค์ตาพระมหาบุญสัมปโนธาตุขันธ์ของท่านมีกำลังยืดออกไปเป็นถึง120ด้วยเทอญเจ้าค่ะเอาดีบอกมากองรับทองคำปัจจัยสัมภาระ10 บาทนี่มี3บาทหรือ2บาท2บาทครับฮะ2บาทครับอย่าไปนี่กองหลอมทองไอ้ทองมาทำอะไรให้คนนี้ไปรับไปหลอมจนกระทั่งหลอมให้เต็มที่ของทองรู้ว่าแท่งหรือ12กิโลครึ่งใช่ไหมแล้วเอาไปรวมหลอมเรียบร้อยแล้วก็หลอมใหญ่เฮ้ยเอาแล้วครับทองมาแล้วเฮ้ยบ้านเรือทองโถเขาง่ายจริงแม่ฝากทำบุญมา10,000เท่าไหร่อ่ะแล้วก็อันนี้ประเทืองจักรพรรดิพระอรหันต์เจ้าค่ะฮะรวมเป็น20,000เจ้าค่ะอ๋อเป็น20,000แล้วเป็นไงคุณแม่เวลาไปไหนมาอะไรได้ไหมจะไปไม่ไปก็แก่แล้วนี่นะ92แล้วค่ะไปเดี๋ยวได้เดินไปไหนมาอะไรได้ไหมไม่เดินแล้วค่ะไม่ไปอ๋อฝากความเมตตาไปถึงด้วยนะเมตตาจากหลวงตาไปถึงคุณแม่ด้วยนะเออดีละนี่อยู่อ่างทองอะไรเนี่ยของเล่นอะไรลูกศิษย์มีอยู่ทั่วดินแดนแล้ว
มาที่ไรเห็นนี่จากนั้นนี่จากนั้นนี่จากนั้นจะพอใจพอใจโอ้ไรบ้างผู้สวยงามจริงมันสวยทั้งคู่มันก็สวยแล้วสิจริงโอ้ฮะละดอกไม้เนี่ยเอามาให้สวยงามทั้งคู่เลยดีละจะเป็นลูกแฝดหรือลูกอะไรก็ไม่รู้มันคล้ายกันบ้างนะคล้ายกันบ้างสวยงามจะมาทำมาจะสวยงามบ้างแต่ว่ามันก็ไม่ดีต้นละต้นพาให้สวยงามมันก็สวยงามอะไรวะไปเอาไปเลยเอาไปเก็บไว้ที่บ้านเวลาที่แล้วก็ทำมาไม่ต้องทำไปเสียเวลาละบาไปได้กันจริงๆแล้วก็คนใจบุญก็ต้องบอกอย่างนั้นสิถ้าเป็นคนใจตีบใจตันไม่บอกเลยเฉยรับเรื่องไปเลยแล้วนี่ก็เคยได้มาไปลูกศิษย์ข้างกี่คนก็ลูกศิษย์พูดกับลูกศิษย์จะพูดว่าไงใช่ไหมล่ะถ้าพูดกับคนอื่นก็เป็นแบบหนึ่งพูดกับลูกศิษย์ก็เป็นแบบหนึ่งอย่างนั้นนะอะไรต่ออะไรก็คืออายุเดิมอะไรเยอะเดิมอายุเดิมเดิมเดิมอะไรมีอะไรไปให้โชคมีจนกระด้างทั้งนั้นเลยห้าร้อยดอลลาร์ฮะ500 ดอลลาร์ดูนะ500 ดอลลาร์ไปได้ยังไงกับเซ็นเซโดอะไรกับฝรั่งที่ได้ดอลลาร์มาตั้ง500-600 ดอลลาร์ฮะกลับไปพอใจน้ำเป่าธรรมดาเย็นๆนะผมอีก15 นาทีจะเที่ยงแล้วก็ได้4:15ตั้งแต่มานั่งที่ได้4:15ใช่แล้วออกจากนี้แล้วก็ไม่ค่ากี่ไรออกทะลุถึงเลยเพราะฉะนั้นเวลามาจากบ้านบาหลีนาฬิกาที่ตรงเป่งตรงเป่งอะไร4 ชั่วโมงอะสี่ชั่วโมงครับได้ละตรงเป๋งมาจากรุ่นมาถึงที่4 ชั่วโมงจากนี้ไปถึงวัดที่4 ชั่วโมงคือเราไปแวะที่ไหนออกก็พุ่งเลยนาฬิกาก็เหยียบคันเรียกพอนี้พอนี้เอาว่าว่าว่าหลวงตาเจ้าขาคุณมรกตขจรเวทขออายุท่านขันอีก5,000 ปีเจ้าค่ะ5,000 บาทเจ้าค่ะได้คุณมรกตขจรเวทขอต่ออายุท่านขันหลวงตาอีก5,000 บาทขอต่ออายุหลวงตาหรือค่ะอีก5,000 ปีเจ้าค่ะ5,000 ปีโอ้ยมันร้อยไปมันร้อยไปเดี๋ยวไปเอาละร้อยไปให้บ้าให้บ้าคนอีกจะเอาเพื่อเป็นกำลังของพระพุทธศาสนาเอาร้อยก่อนละจนกว่ามันจะถึง500 ปีนะ500-600
ตั้งแต่เดี๋ยวนี้เท่าไรอายุเราละเออ96กว่า12สิงหาข้างหน้านี่เต็มพอดี96 96สิงหาครับ12สิงหาครับผม96คนเดือนหน้านี่นะครับพามาจากรัตนวันในเทศบาลจากท่านนั้นยาหน้าหนึ่งผมของเครื่องใช้ของใช้ไหว้บูชาพระคุณหลวงตาครับผมเป็นเครื่องใช้เชิญเป็นเครื่องใช้โอ้เครื่องใช้เครื่องใช้เอารับไปร้อยที่ไหนหลวงปู่เจี๊ยครับวัดป่าภูริทัศน์หลวงปู่เจี๊ยร้อยดอนครับแล้วก็7,500หนึ่งร้อยดอลลาร์ครับหนึ่งร้อยดอลลาร์ดอลลาร์ตามเงินอีก7,500ครับ7,500ครับเจ็ดพันห้าดอลลาร์ครับ7,500ครับบาทบาทครับจันทร์หนึ่งร้อยดอลลาร์ดอลลาร์กี่ดอลลาร์100 ดอลลาร์ค่ะอันนี้เงินไทย 7,500 บาทครับแล้วก็ดอลลาร์100ดอลครับเป็น200บาทอันนี้มัน100ดอล3,500ไปเดี๋ยวครึ่งไปพอใจแล้วแล้วก็ฝันเกี่ยวมาตั้งแต่เมื่อคืนดีนะเกี่ยวหาดอลลาร์กันสดเลยมันเพิ่งมาเจอกันเดี๋ยวนี้มันฝันตั้งแต่วันเช้านี่นะมันเพิ่งมาเจอเดี๋ยวนี้นะมันวิ่งตามเราไม่ทันจนเราจะกลับมันจะว่าอยู่ว่าอายุ96จะเต็มเดือนหน้าสิงหาคมวันที่12เต็ม96ปีบริบูรณ์ครับผมอายุเป็นใครว่าอยู่ได้20ปีกับ9เดือน9เดือนนะครับ20ปีกับ9เดือนครับบวชครับกล่าวว่าต้องเข้าไปกว่าไปแล้วได้กี่ปี75ปีครับเออ75ปีครับอ๋อบวชปี77ปีนี้52 75ปีพอดีครับอ๋อเออคือผู้คนมาถามว่าที่ได้กี่ประชาจำไม่ได้ครับจะขอจำไม่ได้ก็จำไม่ได้กี่ครับคือไม่สนใจกับประชาเรื่องอย่างมันเป็นภาพไปหมดแล้วไปด้วยกันไม่คิดถึงประชาอะไรอย่างนี้ไปเยอะเลยโทษขอเรื่องอะไรโทษอันนี้พอเรียกว่าจะไม่มีแขกมีคนเลยว่าก็ทราบถึงนี้ครับ
ครับพอวิวครับฮะพอวิวตอนเช้าครับก็เราพูดกับข้าก็เราจะว่าพ่อขาดใจแล้วทำไมแล้วก็บอกครับครับพี่เราคงจะต่อได้เอาเปิดข้าวให้ที่เปิดข้าวให้อะไรเอาเปิดข้าวให้เขาว่าเราก็ว่าราศีชาพลีมาทั้งคู่เลยพระสงฆ์มาคือเขาว่าว่าวันนี้อัญเชิญท้าวมหาพรหมมาเจ้าค่ะมาอาราธนาพระหลวงตาเจ้าค่ะอาราธนาพระหลวงตาท้าวมหาพรหมเองโดยอาราธนาพระพุทธองค์ให้แสดงธรรมมาแล้วทีหนึ่งพระพุทธองค์ท่านก็ทรงยอมรับถึงแม้ว่าจะยากยิ่งในการที่มนุษย์จะรู้ได้แต่มนุษย์ที่ผู้มีทุลียังน้อยก็ยังพอมีที่จะรับฟังธรรมและสามารถได้รู้เห็นธรรมนั้นได้เช่นเดียวกันวันนี้พระพรหมท่านจึงลงมาอีกครั้งหนึ่งมาอาราธนาพระหลวงตาให้ครองธาตุครองขันธ์แสดงธรรมให้แก่มวลมนุษย์ทั้งหลายและเทวดามารพรหมทั้งหลายได้รับฟังขอพระหลวงตาเมตตารับอาราธนานี้ครองธาตุครองขันธ์ให้เกิน103ปีด้วยเถิดเจ้าค่ะคือว่าสามปีเหรอคือว่าสามปีฮะป่าอะไรป่าอะไรเจ้าค่ะหนังสือธรรมะอันนี้เป็นหนังสือแล้วก็มีผู้กำกับเธอถามเจ้าค่ะผู้กำกับเธอถามว่าพระพรหมอยู่ด้านหน้าหรือด้านหลังลูกก็เลยให้เธอดูว่าพระพรหมนี่แหละอยู่ทั้งด้านหน้าแล้วก็อยู่ทั้งด้านหลังเจ้าค่ะเพราะว่าเท้ามหาพรหมมีสี่หน้าเจ้าค่ะเราได้เจ้าก็พอก็ไปดีเรียกกระยกกระยาให้ก็ได้กั้งที่จะที่ได้กั้งจะไม่เรียนหนังสือไม่รู้อะไรเลยนะซึ่งเวลาเทวดาว่าเข้ามาเฝ้าท่านทำพระแม่คุณจารย์ว่าหนังสือจะจะนั่งดูที่บ้านจะดูโอ้ยอย่างอ้อว่านะจะพูดแบบไม่เคยยึดฟังนักสือส่วนเดียวก็ไม่ได้ถ้าพูดที่เจ้าว่าพูดถอนออกจากผิดจากตาจะเห็นจากใจนะเออพวกเซลล์บุตรเทวดาว่าพระกาพระแม่ตุ๊กตาไว้นะเออมาเป็นขยะให้แต่ตัวแบบนี้ขยะอยู่แต่ตัวแบบนี้ชั้นอยู่แต่ตัวมีหลายชั้นสลายการแต่เลือดแต่ตัวนั้นเรียกเป็นเรื่องแบบว่าจะพูดอย่างนี้นะถ้าแต่เรื่องไม่เหมือนกันจะหลวงพ่อว่าพูดจากอาถรรพ์เลยนะหลวงพ่อว่าเลยนะไอ้พวกนี้แต่เรื่องแต่ตัวเป็นอย่างนี้พวกขยันนี่ว่าแต่เรื่องแต่ตัวเป็นอย่างนี้พวกนี้เป็นอย่างนี้เลยมาขั้นสุดท้ายก็เป็นข้าวหาผมไอ้ไม่ทราบอะไรอัศจรรย์เสียว่าพูดไม่ถูกหายไม่ใจเลยแต่ได้เหลืออะไรมือว่าอะไรนะพูดอย่างไรนะมันหันไปทางไหนมีแต่ยากว่ามันเป็นคือมันเป็นอะไรหลวงพ่อถามท่านท่านโอ้นั่นคือข้าวหมาฟองที่ว่าผมถือว่าเข้ากันนะหันไปทางนี้ก็ยากหันไปทางนี้เหลืออะไรใจวงเขาจะพวกเชฟทั้งหลายแต่ว่าอะไรเราฟังชัดเจนเพราะถึงไม่เคยยืน
จะพูดชัดเจนอาขายเพื่อนะคือแกไม่เรียนจากไหนจากไหนไปคิดใจเวลาชาวหาปกเชื่อมุชเชื่อมาแห่แต่ว่ามาเป็นขยะขยะขยะตั้งแต่ชาติจากตรงถึงไปวิสาวดีหกชั้นมาหมดมาเป็นระยะ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 ตั้งแต่เรื่องจากตัวไม่เหลือจากที่สำคัญจะพูดนะตั้งแต่เรื่องจากตัวไม่สำคัญชาติว่าแต่เรื่องจากตัวนี่ชาวบ้านนี่แล้วก็เรียกว่านี่สูงกว่ารู้ไม่รู้สักเท่าไหร่นะแต่เทียบกับพวกเทพทั้งหลายต่ำเวลาไปต่ำเลยมาเท่าไรสูงเท่าไรแล้วเรียนบ้าเข้าไปว่าจะพูดอย่างอาชานะที่มันเป็นยังไงหลวงพ่ออ๋ออันนี้มันอยู่เป็นตามท่านตามภูตามวาสนาขอผู้ขอสมบัติอันนี้ชาวบ้านจึงไม่เหมือนกันท่านนี้มีรูปร่างการตัวเครื่องแต่ตัวเป็นอย่างนี้ท่านนี้มีร่างการตัวเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ว่าท่านอธิบายให้ฟังอ๋อไม่เข้าใจแต่แต่ตัวไม่เหมือนกันช่างสวยละสวยละว่าก็ว่าเทียบกับวายุจะเครื่องตัววายุเทียบไปได้แต่ว่าเทียบกับเครื่องเทวุเทวยาเลยต่ำกว่าเรื่องนั้นต่ำสูงจากการว่าเท่าว่าเที่ยวชั้นสูงเท่าไรยิ่งเรียนต้องกระทั่งถึงชาวมหาพรหมพอถึงว่าชาวมหาพรหมดูว่าได้หรือเปล่าเรื่องอะไรปั๊บเลยว่าว่าใจไหนมีใจยามีใจยาชาวไปถึงมีใจยาทั้งนั้นหลวงพ่อตั้งสู่ชาวมหาพรหมก็ได้เสียไหมยิ่งไปพุทธเจ้าสอนว่าชาวมหาพรหมพรหมจริงยาเขาอยู่ในบ้านเขายังว่าผู้ที่จะแก้ไปหาเขาได้ก็มีแต่หลวงปู่บ้านหลวงปู่บ้านไปขายนะที่แต่ตัวอย่างนั้นเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะอะไรแล้วความละเอียดว่าเขาร่างกายสีสันขันระยะเป็นอะไรเป็นเพราะเหตุอะไรชัดชี้แจงให้ฟังหมดคำนี้เราก็ไม่เคยยินจะพูดแต่เวลาทั้งยายจะมาหาท่านแจงออกหมดเราถึงได้รู้เราสู้ยายไม่ได้เขาจะอะไรเอาละเขาจะพูดอะไรเนี่ยท่านหลวงตาได้เปิดทุกสิ่งทุกอย่างที่เหมือนจะของปิดอยู่ให้ทุกคนได้ทราบนะเจ้าคะทุกคนได้ไปกราบเท้ามหาพรหมมีสีหน้าแต่ก็ไม่ทราบจริงๆว่ามีสีหน้าจริงหรือเปล่าตอนนี้ก็ทราบตอนที่หลวงย่าท่านคนนี้จะมาถามท่านนะแต่ก่อนท่านก็ไม่ทุบพูดให้ฟังทำไมจึงมีสีหน้าอย่างไรท่านก็แสดงฟังได้คือชาวมหาพรหมว่ามีสีหน้าแต่ก่อนท่านไม่เคยพูดให้ฟังนะถ้าจะมาท่านไม่เคยพูดแต่เวลาย่าเขาย้อนไปท่านแก้ให้ฟังเลยนะที่แก้ข้อใจตรงไหนแก้ให้ฟังแล้วแล้วก็พลอยหายสงสัยจะจังยังสร้างแล้วไปพระธรรมเทศนาของพระหลวงตาเปิดเผยให้ทุกอย่างแจ่มแจ้งนะเจ้าคะแล้วในหนังสือพระมหาพรหมีสีหน้านี้ยังได้นำพรหมโลกซึ่งท่านอุทัยได้เขียนไว้นำมาประกอบองค์พระหลวงตาซึ่งองค์พระหลวงตาก็ได้เทศนาว่าจะมีแค่พรหมโลกนี้ที่ท่านอุทัยเขียนไว้มี20พรหมภูมินะเจ้าคะพระหลวงตาได้เทศไว้ว่าจะมีพรหมภูมิอยู่คือชั้นสุทาวาสซึ่งมี5พรหมภูมิเท่านั้นที่จะไม่กลับมาเกิดเจ้าค่ะนอกนั้นแล้วก็จะต้องกลับมาเกิดด้วยกันทั้งนั้นเจ้าค่ะที่พระหลวงตาเทศก็มีตั้งแต่อวิหาอาตตาสุทัสสาสุทัสสีคือสุชาวาห้าชั้นไม่ประกอบสุชาวาห้าชั้นไปนิพพานข้างหน้าเหมือนกันไปที่อวิหาสัปปะคุณสามเสียกันสาอะไรสาสุดยอดนี่อวิภาอายุภาข้างหน้าเพราะท่านเหล่านี้ไม่ต้องประกอบก็เหมือนกันเรียกว่าธรรมดาข้างหน้าต้องเรียกว่าสุชาวาเอาละนะฮะถ้าพูดไปว่าเดี๋ยวว่าจะขอจะจิบมะพร้าวจะโมโหคุณก็ดีมีทายทานมาดับโมโหพระหลวงตาเจ้าค่ะและเรือบุญปากน้ำสิทธันตรีธรรมะตะโรจะกราบกราบน้อมถวายปัจจัยมีอะไรจะอะไรบ้างว่าหลวงพ่อเจ้าค่ะมีเพื่อมาถวายไว้แต่ที่วัดของท่านอาจารย์10,000 บาทเจ้าค่ะ
มีถวาย 84,000 กองร่วมกับท่านหลวงตา 10,000 บาทเจ้าค่ะมีถวายสงเคราะห์โลกเพื่อสงเคราะห์ไปตามผู้ที่ยากไร้ถิ่นทุรกันดารและโรงพยาบาลต่างๆอีก 10,000 บาทรวมเป็น 30,000 บาทเพื่อบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เจ้าค่ะสาธุอภิสงทั้งหลายนี้ขอให้ท่านหลวงตาขอบค่ากองหันเปิดสัจธรรมให้ลูกหลานทั้งหลายให้ความเรื่องทางบุญเข้าใจไหมใจความเรื่องทางบุญเจ้าค่ะมองกันไปแล้วขอให้ลูกหลานตามพระหลวงตาขึ้นชั้นพรมได้เข้านิพพานได้ด้วยเถิดนะเจ้าค่ะแต่อย่าขี้เกียจนะใส่เสียงเขาไปเอาละไม่ขี้เกียจถ้าพระหลวงตาไม่ทิ้งลูกหลานสักคนเจ้าค่ะไม่ทิ้งไม่ขี้เกียจทิ้งเท่านั้นตั้งมาติดอยู่ที่เขาแล้วตัดที่เป็นพระธาตุครับอืมอะไรตัดที่เป็นพระธาตุยายก้างยายก้างเออใช่ใช่ยายก้างคิดว่าแกอาศิแกก็เป็นพระธาตุคือสุดยอดนะแกรู้แล้วปู่บ้านปู่บ้านละบอกเองจะบอกกับลูกกับหลานเพราะว่าดีนะพระรหัสที่เห็นนะสู้มีวัฒนาสู้ก็เลยมาพบพระราชาพระรหัสที่เราผมว่าแกดูด้วยก็แกเวลาจะตายแล้วอัฐิจะกลายพระธาตุเก่าประกาศแล้วนะคืออะไรนี ว่าดีว่าพอใจพอใจเอาว่าเข้ามาเข้ามาวันนี้คนกับบ้านเต็มไปหมดเลยคนบ้านเอาว่าโยมจับโยมรับไปควรไม่ควรกับป้ากับโยมพอใจพอใจให้อะไรเป็นหมื่นเลยดูนะเขาเรียกอะไรว่าแล้วครับผมนานๆจะพบกันทีนึงผมไปหางตาสวนที่ปากประตูครับเนี่ยทางบ้านกับชาวบ้านทุกคนได้ครับก็เรียกถึงเบี้ยชาชาไปถึงบรรดาลูกศิษย์นะครับผมนานๆที่จะมาพบกันเอาอีกอะไรอีกได้พอใจก็พอดีได้เวลาละพอดีมานั่งอยู่ชั่วโมงเต็มเปี้ยจะตายแล้วไปโน่นไปนี่ไปโน่นไปนี่แล้วเดี๋ยวจะตายพูดในชาติสวรรค์ก็ใช่ไหมไม่ได้ละตายก็ตายแล้วจะไม่ว่าอะไรแล้วไม่ตกวิจารเรื่องการเป็นการตายอยู่ได้ตายได้สบายพูดให้ชัดเจนนะไม่คำว่ากล้าว่ากลัวกับเรื่องความเป็นความตายพอว่าว่าตามเป็นจริงทั้งหมดแล้วจะเหลือแต่ร่างดูกันไปเท่านั้นมันหมดสภาพแล้วก็ปล่อย
พุทธไปเลยให้พากันจำเอาไว้นะสอนโลกสอนลูกกับพามาสอนได้ถอดออกมาจากหัวใจมาสอนก็จริงเลยถอดออกมาจากความจริงกันเลยเจ้าบัญชกท่านกับการสอนคนเด็กใช่ให้สิ่งนี้ได้ก็รู้อย่างได้จัดแล้วสองฮะจัดครึ่งนะจัดไปให้ด้วยการทำการตลาดที่ส่วนให้แม่บ้านครับเออไปเลยมาจากคนจากว่าพอทราบว่าหลวงตาว่าจิตกับธรรมเกี่ยวข้องกันแล้วละจิตจิตกับธรรมจะเกี่ยวข้องกันแล้วจะพัวพันกันมาเรื่อยจนถึงดีแล้วหญิงใจไม่ก็ต้องถึงบ้านเอาใจแล้วหรือข่าวของธรรมเข้าสู่ใจเป็นบุญเป็นกุศลยิ่งแย่แจ่มใสถ้าขาของบาปเข้าสู่ธรรมนะโอ้รอดเป็นไฟเป็นไฟ เอาละที่ใจผิดได้พอจะก้าวไปหมดเลยนะให้พ่อนี่ก็ได้สักเสียไปเรียบร้อยแล้วทำพิธีกรรมเราบอกเด็ดขาดไปเรียบร้อยเวลาเราตายนี่วัตถุทายาทที่เขามาถวายเรานั่นส่วนเป็นเงินเป็นทองก็ให้แยกออกแยกออกส่วนที่เป็นวัตถุทายาทก็แจกทานกันไปเฉพาะอย่างยิ่งส่วนที่เป็นเงินนั้นให้กับคณะกรรมการเก็บไว้พิเศษต่างหากทั้งหมดนี่แหละเวลาเราตายหีบเราเล่าเฟะหรืออะไรนั่นคือความตายเวลาเราตายแล้วให้เอาเงินทั้งหมดที่เก็บไว้เพื่อส่วนรวมนะไปซื้อทองคำเข้าสู่ทางหลวงให้หมดแต่สำหรับเราให้ไฟจ่อเข้ามาเผาเรียบไปเลยเข้าใจเลยนี่เป็นพิธีกรรมแล้วนะเราพูดไม่มีสองถ้าโดนแล้วลั่นแล้วไม่มีสองละ นอกจากไม่พูดก็ยังไปแน่ถ้าเราได้พูดแล้วดีแน่เป็นพิธีกรรมแล้วนี่เวลาเราตายสมบัติกระทองที่ได้มาเนี่ยให้เอาเงินเหล่านี้ซื้อทองคำเข้าของหลวงให้หมดอย่ามายุ่งกับศพของเราศพของเราเอาไฟจ่อเข้ามาเผาไปเลยได้เลยส่วนกระตุกกระใจใส่ธาตุจะเป็นประโยชน์แก่ผู้มีชีวิตอยู่เอาทำกันไปส่วนสมบัติเหล่านี้เอาซื้อทองคำเข้าของหลวงเพื่อเป็นรากแก้วเล่า อะไรของชาติไทยของเรานั่นล่ะร่างเก่าแห่งชาติไทยของเราสมบัติเกิดท่อเข้าเป็นเครื่องประดับชาติของเราเอาเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วยังจัดให้เรียบร้อยไปอันนี้ก็สอนเนี่ยแยกเนี่ยมาสั่งแล้วคนเดียวแยกอันนี้อยู่ที่นี่ก็เป็นประโยชน์แก่ทางนี้ที่เรานำไปก็เป็นประโยชน์แก่ทางแล้วเพราะความจะเป็นมีอยู่ทั่วหน้ากันเพราะได้เวลาได้มาสิ่งต้องแจกคนเราไปหาร่ำหารวยอะไรเราไม่เอาเราไม่ต้องการความร่ำรวยเป็นความสุขความเจริญที่จะมีทั่วหน้ากันเป็นสิ่งที่เราประสงค์ยิ่งนักเข้าใจไหมล่ะนี่แหละเพราะนั้นเราจึงต้องทำอย่างนี้เสมอเราไปไหนเราไม่ได้ไปหวังร่ำหวังรวยอะไรกับใครเราไม่เอาหวังประโยชน์แก่โลกเท่านั้นแล้วไม่หวังเรื่องอะไรที่จะมาเป็นประโยชน์แก่เราไม่เอาถ้าไม่เป็นประโยชน์แก่โลกเวลาเป็นชีวิตอยู่อันนี้คือการได้มาให้แยกให้แจกให้ทั่วถึงกันเราไปคิดก่อนได้อันนี้ยังไม่เสร็จเลยยังไม่เสร็จยังไม่ได้ให้ก่อนเราทุกคนออกกันนี่กลับเลยคือจะไปแวะที่ไหนก็ออกแต่นี่ก็ถึงบ้านไปนาฬิกาก็พอกันก็สี่ชั่วโมงได้พอย่างนี้สี่ชั่วโมงแต่ว่าก็เลยห้านาทีแต่ชาติเดียวก็ห้านาทีก็ไปนี้จะไปแวะที่ไหนออกก็โอเคเอาละคุณได้พอแล้วนะจะเสร็จได้ยังจะเสร็จแล้วจะให้ก่อน
องคำเลย29บาท54ตาแล้วก็ให้คุณตายไปทั้งหมดเลยเพื่อนี่เป็นกองหลอมทองคำปัดทองคำที่ได้ถ้าเอานี่ก็ไหนก็ตามเอาไปแล้วนะเออคือกองนี่เป็นกองหลอมทองหลอมเรียกหลอมร้อยก่อนพอหลอมเป็นแท่งแล้วก็เก็บแท่งมาเลยวันนี้12กิโลครึ่งพอรวมเรียบร้อยแล้วที่จะถึงเวลาที่จะรวมจริงๆแล้วท่านทนายจะทราบด้วยกันจะออกประกาศให้ทราบทั่วถึงกันแต่ระยะนี้พูดไปก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรนักหรอกยี่แปบๆพูดไปนี่วันนี้ทนายวันนี้ก็ยังไม่พอจนกระทั่งพอแล้วที่จะมอบแล้วเอาเลยประกาศทราบทั่วหมดเลยเราเข้าดอลลาร์600ดอลลาร์ก็แบกขึ้นนะดอลลาร์เฮ้ยเจ้าไปก็ไม่เป็นไรกลับบ้านฮะเราเข้าก่อนเราได้กลับบ้านเหรอแบกขึ้นฮะแบกขึ้นแบกขึ้นนี่ก็แบกเข้านี่ก็แบกเพราะเอาไปก็จะทำประโยชน์ทำประโยชน์ให้เสมอกันถ้าได้แสดงก็ให้เสมอกัน คือเอาไปเรานี่ก็ใจเรานี่แล้วไม่ได้เอาอะไรละคือเอาไปนี่เพื่อประโยชน์โลกทั้งหมดเลยเราไม่เคยมาแตะนะเออทองเข้าของเราไม่แตะว่าเป็นของตัวแม่บัตรเดียวเราไม่เคยมีอะไรออกพ้นอะไรออกพ้นเราพอใจเวลาทำประโยชน์ให้โลกทำอย่างนั้นประโยชน์ให้เราก็กว้าออกกว้าออกเนี่ยใช่ไหมล่ะถ้าประโยชน์ให้เราแต่นี่ไม่มีประโยชน์ให้เราพอแล้วว่าชัดๆเราไม่ต้องการแล้วในชาติเราพอทุกอย่างเอาไปใส่ไปแล้วจะรวมกันเถอะเหมือนกันให้สำเนาฮะเขาให้สำเนาไว้เหมือนกันเหมือนที่ดวงตาเหมือนที่ดวงตาถือเหมือนกันเหมือนกัน600,0003แสน49 3แสน4,900ถูกไหมรวมยอดที่รวมได้สมุดนะได้609,800นะที่แบ่งครึ่งวันละ304,900ถูกไหมครับ34,900ถูกต้องครับอีกก็ตัวละ800เอาอ่านดูสักกัน200ตรงเป็นเหมือนกัน900ที่800ตาอ่านถูกแล้วครับฮะตาอ่านถูกแล้วก็เขียนถูกจ้ะตามหลักสมมุติเอาเอาไปเขียนให้ถูกต้องตามหลักสมมุติกระดาษบอกข้อบริสุทธิ์บอกจำนวนที่บริสุทธิ์จำนวนที่เสมอกันและพอลงใจกับที่นั่นถ้าจะขัดแย้งกันตรงไหนให้สะดวกต้องให้เสมอกันพึ่งครับขอพายพรนะตาหน่อยคุณขอพายพรก็ว่าจะพึ่งด้วยนะก็เดี๋ยวโอ้โหนี่แหละ
จในทางไปอะไรไปอีกนิดเดียวนิดเดียวอะไรร้าไปอะไรนะไปก่อนทองคำ29บาท54สตางค์มีบ่อผสมจะเป่าออกไปโรงร้อนมีประโยชน์ร้อนทองคำแล้วก็ดอลลาร์300ดอลลาร์แบกระยะนะ300ดอลลาร์แบกระยะอย่างนั้นอะไรพอใจอย่างนั้นพอใจอะไรที่ใจพร้อมพระราพีราสลายไรดีแล้วว่าดีแล้วว่าบุญพวกกุศลได้ข่าวครูบาอาจารย์จะว่าจิตแย้มรับธรรมมาตั้งแต่ต้นจนกระทั่งวันนี้จนได้เห็นหน้ากันได้ฟังเสียงเสียงธรรมเท่าเด็กทำการบริจาคสมบูรณ์แบบแล้ววันนี้นะต่อไปนี้จะได้รับพี่น้องสลายกับบ้านวัดป่าวัดตาก็คงจะอยู่ในสี่ชั่วโมงจะได้นะเอาละไปฟอนเดี๋ยวนะยะถาวาริวะหาภูราปริโพเรติสาคารังเอวเมวะอิโตทิยังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปุเมวะสมิจโตสัพเพภูเรตุสาคปาจัตโตปันนะโสถาวันโชติพระโสยถาสัพพิติโยวิวัชชาตุสัพพะโรโคภิรัชตุภาเตภวัตวันตระโยสุขิทีพาโยภวะอภิวาทรสีนิสติจาพุทธาปัจจายโยยัตตาโรธรรมาวัชชาติอายุวโรสุขังภาลังอย่างละก็อย่างต่ออย่างต่อนี่ขอนี่อย่างละฮะฮะเนี่ยทวายอยู่ก็ไปอยู่ทวายอยู่ก็ทวายนี่ก็ทวายอยู่เเดียวไหม
้